mensajero de este mundo herido. Nada yo le pido, solo que me deje soñar. Soy solo un velero a merced del viento. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการใช้งาน Revit 2018นะครับในส่วนของตอนที่แล้วนะครับผมให้น้องๆและเพื่อนๆได้ดูในเรื่องของการเปิดไฟล์โปรเจกต์กับไฟล์โปรเจกต์เทมเพลตนะครับเป็นไฟล์เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเขียนงานซึ่งมันจะมีผลพวงไปจนถึงตอนเราเซฟงานส่วนใครที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้งานตัวโปรแกรม Revit นะครับก็ส่งคำถามใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามที่จะมาตอบกันใครที่ติดปัญหาก็ลองโยนคำถามมาดูนะครับเดี๋ยวจะมาเอามารีวิวกันให้วันนี้จะพาเพื่อนๆและน้องๆนะครับไปลองสร้างแบบฝึกหัดอีกตัวนึงนะครับก็คือการสร้างเทมเพลตนะครับแล้วก็สร้างงานขึ้นมาเป็นแบบแปลนบ้าน2ชั้นนะครับหลายคนจะเห็นนะครับผมรีวิวในส่วนของ AutoCAD ไปผมได้สร้างในส่วนของแบบบ้าน2ชั้นโดยอ้างอิงในอาศัยรูปแบบของบ้านนะครับในรายละเอียดที่สามารถจะทำเป็น BQ นะครับมีรายละเอียดอื่นๆสอดแทรกเข้ามาซึ่งส่วนใครที่อยากจะได้ในส่วนของไฟล์เอาไปลองสร้างก็ขอใต้คลิปวิดีโอไว้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างวิดีโอการสอนหรือว่าคลิปวิดีโอการสอนแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในแบบงานถัดไปครับผมใครที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนมาที่ปุ่ม New ครับนะครับเปลี่ยนในส่วนของเทมเพลตที่เราจะใช้งานเป็น Structure Template นะครับแล้วก็ติ๊กให้แน่ใจว่ามีการติ๊กจุดโปรเจกต์ไว้นะฮะกดโอเคไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างนะครับรูปแบบเทมเพลตสำหรับงานโครงสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ความแตกต่างระหว่าง Architect Template กับ Structure Template นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาอย่างพื้นที่เขียนแบบนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก่อนนะครับน้องๆสำคัญนะฮะก็คือการปรับหน่วยนะครับปรับหน่วยนะฮะเลื่อนมองมาที่ Manage นะฮะมาที่ Project Unit นะครับผมเปลี่ยนก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำให้ใช้เป็นเมตรนะครับผมแล้วก็ติ๊กจุดนะครับทศนิยมหลังนะครับศูนย์เนี่ยกี่จุดผมใช้2จุดนะครับกดโอเคไปกดโอเคไปอีกครั้งนะครับอ่ะจากนั้นเลื่อนมองมานะครับมุมมองทางทิศใต้นะครับแต่มันคลิกเข้าไปนะครับมุมมองหรือว่ารูปแบบของอื่นๆเนี่ยจะต้องดับเบิลคลิกนะครับน้องๆอันนี้สำคัญนะครับในเรื่องของ Revit ต้องดับเบิลคลิกนะครับถึงจะเข้าไปอย่างภาพนั้นหรือว่ามุมมองนั้นจริงๆนะครับอ่ะนะครับผมจะเปลี่ยนเลเวลก่อนนะเลเวล1นะครับคลิกไป2ครั้งนะครับไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะฮะคลิกไป2ครั้งเพื่อจะทำการเปลี่ยนนะครับแก้ไขเลยครับนะครับจากนั้นคุมนะครับลากเมาส์มาแล้วก็คุมนะครับคลิกขวากด Copy ไว้ก่อนนะครับเราจะมาคลิกตรงเลเวล2ไว้ก่อนนะครับในขณะที่เราเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงเลเวล2นะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าจะให้มีการเซฟรูปแบบการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วกดยืนยันนะครับกดเย็ดไปนะครับชื่อนะครับของระดับพื้นชั้น1นะครับก็จะมาเพิ่มเข้าอยู่ตรงในส่วนของ Structure Plan ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเลื่อนมองมาที่เลเวล2ครับคลิกเข้าไปคลิกอีก1ครั้งนะครับคลิกขวาเพจเลยแก้ไขเป็น2เย็ดไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาส่วนนะครับในส่วนของแปลนตัวไหนที่เราไม่เอาเราจะลบออกไปนะครับแก้ไขพื้นชั้น1ก่อนนะครับระดับพื้นชั้น1นะครับผมจะใส่เป็นจุด6นะครับโอเคนะครับชั้น2นะครับผมจะใส่เป็นนะครับ 3.75 นะครับโอเคนะครับโปรแกรมก็จะขยับขึ้นมาอย่างนี้ก่อน
ยังเหลืออีก2ระดับนะครับที่จะต้องใส่เข้าไปนะครับยังเหลืออีก2ระดับที่ต้องใส่เข้าไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับสตรัคเจอร์นี่นะฮะจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อเลเวลนะครับเลื่อนเมาส์มานะครับตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์มานะครับแล้วเราเลื่อนเมาส์ขึ้นนะครับโปรแกรมจะทำการจำลองเชมโพลารีไดเมนชันขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราสามารถป้อนค่าใส่เข้าไปได้เลยนะครับสามารถป้อนค่าใส่เข้าไปได้เลยหรือว่าใครยังไม่อยากจะป้อนค่าใส่ก็กะไว้ก่อนแล้วก็คลิกนะครับสายนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มานะครับโปรแกรมจะทำการสร้างระดับพื้นชั้น3ขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มานะครับมันจะมีในส่วนของเส้นล่างนะครับเส้นล่างนะฮะอันนี้เป็นเส้นล่างจะล็อกตรงในส่วนของจุดให้มันตรงกันนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มากด Escape ไปก่อนนะครับแต่อันนี้คือการออกจากคำสั่งทีนี้นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับถ้าใครเขียนแล้วมันคลาดเคลื่อนนะครับคลาดเคลื่อนอย่างเช่นปลายตรงนี้ยาวปลายตรงนี้สั้นเราสามารถในขณะที่เราออกจากคำสั่งก่อนนะครับคลิกเข้าไปตรงเส้นนะครับมันจะมีจุดนะครับน้องๆเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงเข้ามานะครับดึงออกไปได้ถ้าดึงแล้วมันมีการขยับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราปลดเครื่องหมายเราปลดแม่กุญแจก่อนนะครับโอเคอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับระดับพื้นชั้น3เนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับคลิกด้านบนนะครับผมจะใส่เป็นนะครับระดับคานหลังคานะครับระดับคานหลังคาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนความสูงนะครับผมจะใช้ความสูง 6.65 นะครับคลิกข้างล่างหนึ่งครั้งกด Escape 2ครั้งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราอยากจะปรับอะไรก็สามารถไปคลิกที่ระดับได้นะครับผมจะเพิ่มเส้นระดับอีก1เส้นนะครับไปที่ Level ครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับลากลงมาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่กด Escape ออกไป Escape ไปนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อผมจะใช้ว่าเป็นระดับดินเดิมนะครับจากนั้นนะครับในขณะที่ยังอยู่ในรูปแบบการเลือกของระดับดินเดิมอยู่นะครับเราสามารถกดที่จุดนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมทำการดึงนะครับสเต็ปของไอตัวเลเวลเนี่ยระดับมาเป็นอีกแบบนึงนะครับแบบนี้นะครับนะฮะถ้าต้องการจะปรับแต่งมันใหม่ก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกซ้ายค้างตรงจุดนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับเปลี่ยนทิศทางก็จะล็อกแบบนี้นะครับหรือถ้าต้องการดึงใหม่ก็ขยับแบบนี้นะครับแล้วแต่เราต้องการจะปรับคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อนๆน้องๆเนาะมาดูกันต่อนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะในเรื่องของการแพนนะครับเป็นการกดสกอร์ตรงกลางค้างนะครับแบบนี้นะฮะแผ่นะครับซ้ายขวานะครับการซูมก็เลื่อนสกอร์ขึ้นลงนะฮะสกอร์ตรงกลางนะครับขึ้นลงก็จะเป็นการซูมอินซูมเอาท์นะครับผมอ่ะโอเคเราได้ทั้งหมด4ระดับนะครับครบแล้วนะฮะโอเคจากนั้นจะไปที่นะครับผมจะลบออกก่อนนะครับตัวไหนที่ผมไม่เอานะครับตัวแรกนะครับคลิกไปที่แปลนตัวแรกนะครับคลิกขวา delete เลยนะครับคลิกขวาdelete เลยนะครับเหลือไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไปที่ระดับพื้นชั้น1นะครับระดับพื้นชั้น1นะครับโอเคนะครับเราก็จะซูมลงมาพอประมาณนะซูมเข้ามาพอประมาณนะครับจะเริ่มทำการสร้างกริดก่อนนะครับผมจะสร้างกริดในแนวแกน y ก่อนนะครับสร้างกริดในแนวแกน y เราเลื่อนมองมาที่หัวข้อกริดนะครับตัวนี้นะครับให้ในใจว่ายังอยู่ที่ structure อยู่นะกดที่กริดนะครับนะเมื่อเราคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะให้เราสร้างในกรณีของการสร้างกริดในแนวแกน y เนี่ยมันจะเป็นการสร้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะเพื่อนๆน้องๆสร้างไปก่อนได้นะครับลากขึ้นไปแบบนี้นะครับโปรแกรมจะทำการ snap จุดนะครับเป็นการกะเนี่ยในรูปแบบของเส้นตรงถ้าเส้นมันตรงหรือเส้นตั้งฉากนะครับจะมีในส่วนของเส้นล่างเนี่ยล็อกเส้นไว้ให้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเส้นที่2ถัดมานะครับเราเลื่อนเมาส์มานะครับโปรแกรมจะทำการสร้างเทเบิลลี่ไดเมนชันขึ้นมาให้นะครับเพื่อนๆน้องๆสามารถใส่ค่าเข้าไปได้นะครับเช่นผมใส่4นะครับนะฮะใส่ตัวเลข4กดเอนเตอร์ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ลงมาใหม่นะครับดึงออกมาใหม่นะครับผมจะใส่ตัวเลข2นะครับเอนเตอร์ไปดึงขึ้นมานะครับ
ยืนมองลงมานะครับตอนค่าครับไปนะครับกด S เสียบ2ครั้งครับนี่อ่ะเรามาดูกันต่อนะครับในขณะที่เราสร้างนะครับแล้วมันไม่ได้เซนเตอร์นะครับสามารถย้ายได้นะครับสามารถย้ายชิ้นงานได้เลื่อนเมาส์เลือกชิ้นงานแบบนี้ก่อนได้เลยนะครับคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับจะปรากฏในส่วนของช่อง modify ขึ้นมาเราสามารถคลิก move นะครับแล้วก็คลิกแบบนี้ได้เลยนะครับวางประมาณนี้ฮะครับวางก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราจะสร้างในส่วนของกริดในแนวแกน x ครับให้ได้ใจว่าเราเลือกที่ structure นะครับผมไปที่กริดครับเลื่อนเมาส์มานะครับทางด้านขวามือนะครับเลื่อนเมาส์ลงมาพอประมาณนะครับคลิกซ้าย1ครั้งลากมานะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นซูมเข้าไปนะครับคลิกตรงสัญลักษณ์ตัวเลขนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น A นะครับคลิกข้างนอกนะครับผมเลื่อนเมาส์มาที่จุดเริ่มต้นนะครับลากลงมาครับทำการป้อนค่านะครับ2ครับนะครับโปรแกรมจะทำการสร้างในส่วนของนัมเบอร์กริดนะครับก็จะต่อด้วย B ขึ้นมาเลยนะครับเลื่อนเมาส์กลับมาที่จุดเดิมนะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับป้อนค่านะครับ 3.7กด Escape ออกไป2ครั้งนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการใส่ Dimension กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆได้ตรวจสอบในส่วนของในส่วนของแปลนต่างๆก่อนนะครับดูตัวที่2นะครับระดับพื้นชั้น2นะครับเราดับเบิ้ลคลิกไปนะครับนะฮะในส่วนของกริดก็จะสแตนบายไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของระดับพื้นชั้น1อันนี้เราเห็นแล้วในส่วนของระดับดินเดิมนะครับระดับหลังคาไซส์นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนส่วนใหญ่เราจะเลือกเปลี่ยนเป็นผังบริเวณหรือว่าแล้วแต่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้กลับมาที่พื้นชั้น1นะครับต่อไปเราจะทำการใส่ dimension นะครับผมใส่ dimension ก่อนอื่นไปตรวจสอบกันก่อนเนาะว่า dimension เรามีสไตล์อะไรบ้างที่เราจะใช้งานเลื่อนเมาส์มากดตรงปุ่มนี้นะครับ annotate นะครับปุ่ม annotate นะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มาดูนะครับในส่วนของ annotate เนี่ยมันจะมีรูปแบบของการปรับแต่งนะครับรูปแบบของการปรับแต่งเราเลื่อนเมาส์ที่ annotate นะครับไปที่ align นะครับเราจะเลือกใช้ align ครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับโปรแกรมจะให้เราทำการเซฟไฟล์ตัวนี้นะครับผมยังไม่เซฟนะครับน้องๆคนไหนต้องการเซฟก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปแบบการเซฟอีกทีนึงนะครับปิดไปนะครับนะครับโปรแกรมก็จะลิงก์ในส่วนของรูปแบบของการปรับแต่งนะครับเลื่อนเมาส์มากดนะครับลูกศรชี้ลงนะครับแล้วมาเลือกสไตล์นะครับน้องๆต้องการสไตล์ไหนถ้าในนี้นะครับหลายคนจะเห็นเป็นสไตล์ arrow นะครับพวกสไตล์หัวลูกศรนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็คลิกตำแหน่งนี้ก่อนนะครับ1ครั้งจากนั้นมาปรับที่ Edit Type ครับคลิกตัว Edit Type นะครับเราสามารถเลือกสไตล์อื่นๆนะครับจากตรงนี้ได้นะครับผมจะทำการเปลี่ยนนะครับสไตล์ที่ต้องการใช้งานนะครับเอาเป็นสไตล์ที่ผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับกด Duplicate นะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็นสไตล์ ISO นะครับขีดนะครับ2018นะครับแล้วก็ขีดนะครับอันเนี้ยผมจะใส่เป็นหน่วยที่ผมจะใช้ควบคุมแบบผมนะครับก็คือ M นะครับกดโอเคไปนะครับสไตล์นี้จะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาทำการปรับแต่งใครที่ดูในส่วนของวิดีโอในเรื่องของ Dimension อยู่ปรับแต่งตามนั้นได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องของ Think Mark ครับผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นรูปแบบของ Diagonal นะฮะนี่นะครับขนาดประมาณนี้นะครับอ่ะ Standby ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นกดโอเคไปเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับก่อนอื่นเลื่อนมาก่อนนะครับคลิกซ้าย1ครั้งลากมานะครับคลิกครับคลิกครับคลิกครับนะครับเลื่อนขึ้นมาครับคลิกครับแบบนี้นะฮะจากนั้นก็คือเมื่อเราคลิกที่ตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าคลิกแล้วมันออกนะครับเราที่ออกเนี่ยเพราะว่าเมาส์ของเราไม่ได้เลื่อนเมาส์ตัวนี้กลับมานะครับให้เพื่อนกด Escape ออกไปนะครับคลิกใหม่นะครับติดนะครับติดนะครับ
ติดนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มาแล้วเลื่อนเมาส์มาจะเห็นนะครับเส้นนะฮะตรงเมาส์นะครับเห็นแบบนี้นะครับเราเลื่อนขึ้นไปแล้วก็คลิกครับมันจะล็อกระดับไว้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อนะครับลากยาวครับนี่ครับเราก็เลื่อนเมาส์มานะครับเราจะเห็นเป็นเส้นใช่ไหมครับเห็นเส้นบางๆอยู่นะครับผมเลื่อนไปคลิกซ้ายนะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับทิศทางนี้ครับคลิกครับนะครับกด Escape 2ครั้งนะครับเราจะได้ Dimension มา Dimension ที่เราสร้างเป็น Dimension แบบถาวรนะครับไม่ใช่ Temporary นะครับผมทีนี้เราไปตรวจสอบกันก่อนนะครับจะทำการปรับแต่งเส้นกริดนะครับคลิกไปที่เส้นกริดนะครับจากนั้นคลิกซ้ายค้างตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับนี่นะครับโอเคฝั่งนี้เหมือนกันนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับขยับเข้ามาประมาณนี้นะครับกด Escape ออกไป2ครั้งนะครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบที่ระดับพื้นชั้น2นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีดิเมนชันนะครับตามมานะครับเราจะไปทำการ copy ก่อนนะครับไปที่ระดับพื้นชั้น1นะครับผมซูมขึ้นมานะครับเลื่อนเมาส์มาที่ดิเมนชันนะครับคลิกขวานะครับมาที่ select all instance นะครับแล้วก็มาที่ visible in view นะครับนะครับโปรแกรมจะทำการเลือกนะครับสไตล์ของดิเมนชันรวมถึงดิเมนชันทั้งหมดแบบนี้นะครับเราเลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อ copy นะครับแต่เป็นการ copy to clipboard นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลื่อนเมาส์มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาตรงหัวข้อนะครับ Align to Select View คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะเลือกทั้งหมดนะครับนะครับเลือกทั้งหมดนะครับกด Control นะครับนี่แล้วกดโอเคไปโปรแกรมจะทำการนะครับแสดงในส่วนของ Dimension ทุกแปลนนะครับไปดูกันนะครับชั้น2นะครับชั้น1ระดับดินเดิมนะครับระดับหลังคานะครับผมโอเคนะจากนั้นก็กลับไปที่ระดับดินเดิมก่อนนะครับอันนี้คือตัวที่เราสแตนบายไว้ตรวจสอบนะครับมุมมองทางทิศใต้ก่อนนะครับเพื่อนๆน้องๆจะเห็นนะครับเวลาเราเข้ามาเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบที่ไม่สวยนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับหลักการเดิมครับคลิกที่จุดนี้ครับคลิกซ้ายค้างนะครับขยับเข้ามาครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จุดนี้ครับดึงออกมาครับคลิกซ้ายค้างนะครับดึงออกมานะครับผมจะดึงออกมาไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับกด Escape 2ครั้งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับอ่ะกลับไปที่พื้นชั้น1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของกริดที่จะเอามาเขียนในส่วนของงานโครงสร้างบ้าน2ชั้นกันนะครับผมง่ายๆนะครับน้องๆง่ายๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเจอในส่วนของวิดีโอถัดไปนะครับใครที่รับชมอยู่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แบบฝึกหัดนะครับเอาไปเขียนตามนะครับเพิ่งเข้ามาดูอยากจะได้แบบฝึกหัดเอาไปลองเขียนก็ขอใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและอย่าลืมนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยการกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันในส่วนของวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ Pasajero de este mundo herido, nada yo le pido, solo que me deje soñar. Soy solo un velero a merced del viento y en tu suave brisa naufragando lento. Sube que sube la marea.